สวัสดีค่ะเนเน่ Channel นะคะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์และทริคดีๆนะคะเกี่ยวกับการให้นมทารกค่ะและหัวข้อหลักๆที่เน่จะมาแชร์วันนี้นะคะก็คือ 1. นะคะการเข้าเต้า 2. การปั๊มนม 3. การเก็บรักษาน้ำนมแม่ 4.การละลายน้ำนมแม่และ5นะคะการชงนมผงที่ถูกต้องค่ะหากเพื่อนๆพี่ๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนการเก็บน้ำนมนะคะอุปกรณ์ถุงเก็บน้ำนมนะคะแล้วก็ปากกาค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราปั๊มนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำนมมาแบบนี้นะคะโดยสามารถนะคะถุงเก็บน้ำนมนะคะถุงเก็บน้ำนมมันก็จะมีตัวบอกนะคะว่าวอลลุ่มนะคะปริมาณเท่าไหร่เวลาที่ปั๊มนะคะชื่อแล้วก็วันที่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็รีดอากาศออกนะคะโดยการนี่นะคะกับโต๊ะก็ได้ค่ะใช้กับโต๊ะนี่นี่นะคะปากกาก็ได้ค่ะรีดปากกาออกอย่าให้มีฟองนะคะเดี๋ยวน้องจะท้องอืดนี่เรียบร้อยค่ะเราก็เขียนชื่อนะคะวางไว้ในตู้เย็นแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะประหยัดพื้นที่นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยเน่จะวางแบบนี้เพราะว่าเน่ไม่ได้มีสต๊อกนมเยอะนะคะเพราะว่ามันจะได้รวมตัวกับตรงนี้เวลาเอาออกมาใช้ค่ะมันก็จะง่ายกว่าหลังจากที่เราเอานมออกมาจากช่องฟีดนะคะก็ให้เปิดน้ำให้น้ำก๊อกไหลผ่านนมแบบนี้นะคะวิธีนี้ก็เหมาะกับแม่ที่ต้องการที่จะใช้นมทันทีนะคะเน่ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะก็จะได้นมที่ละลายแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะพับถุงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตรงมุมออกนะคะเทนมใส่ขวดให้ได้ปริมาณที่น้องจะทานนะคะและเนื่องจากนมยังมีความเย็นอยู่นะคะเราก็จะมาอุ่นนมค่ะเพราะว่าน้องทีน่าไม่ทานนมเย็นนะคะต่อมาเราก็ใช้น้ำอุ่นนะคะเทใส่แก้วนะคะไม่ใช้น้ำร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าสารอาหารในน้ำนมแม่จะหายไปนะคะจับดูหากอุ่นได้ที่แล้วนะคะก็ให้น้องทานได้ค่ะมัมมัมค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องอ่านฉลากข้างกระป๋องนมก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันนะคะของเน่ก็ใช้เป็นแบรนด์นี้เขาก็บอกว่าน้ำ1ออนต่อนม1สกู๊ปนะคะเราก็ต้องใช้ช้อนที่มากับกระป๋องเขาด้วยนะคะอย่าไปใช้ช้อนอื่นนะคะ1ช้อนต่อน้ำ1ออนนะคะน้ำร้อนนะคะก็ต้องต้มให้น้ำร้อนเดือดก่อนแล้วก็วางทิ้งไว้30นาทีนะคะนมผงนะคะเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วนะคะอายุการใช้งานของเขาก็อยู่ที่1เดือนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มชงกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำลงไปนะคะวันนี้เน่จะชงประมาณ5ออนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ150นะคะนมผงนะคะตักนมผงนะคะตักให้พอดีนะคะไม่ต้องอัดให้มันแน่นนะคะก็คือตักขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปาดค่ะ1 2 3 4 5
านะคะปิดฝานะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะพอดีเนาะแล้วเราก็หมุนข้อมืออย่างนี้ค่ะไม่เขย่านะคะถ้าเขย่าแล้วเป็นฟองน้องจะท้องอืดนะคะหมุนข้อมือเบาๆค่ะเรียบร้อยค่ะขวดนะคะแม่ก็จะมีผ้าแบบนี้นะคะรองไว้ใต้คางน้องกันนมเปื้อนนะคะแล้วก็เนาะแม่จะให้น้องนั่งตัวตรงแบบนี้นะคะเอียงนิดหน่อยนะคะขวดนมก็อยู่ในแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ให้สังเกตนะคะก็คือนมต้องอยู่ตรงบริเวณจุกตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปนะคะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สำหรับข้อมูลที่แม่ได้นำมาแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะและหากแม่ๆท่านไหนที่มีทริคดีๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะหากชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้แม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ